بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่พี่น้องที่รักทุกท่านครับหัวข้อที่จะได้มาคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะของการเป็นศาสนทูตรอซูลแปลว่าศาสนทูตในสถานะของการเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาแห่งการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีมีทั้งหมดกี่ปีฮะมหานครมักกะ13ปีมหานครมะดีนะห์10ปีรวมความคือนบีใช้เวลาในการประกาศศาสนา23ปีเพราะรอซูลุลลอฮ์ช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ40ตอนนั้นยังไม่อยู่ในสถานะนุบูวะห์ยังไม่อยู่ในสถานะของการเป็นนบีเมื่ออายุ40ปีวะฮีที่ถือว่าเป็นปฐมบทแห่งองค์การของพระผู้เป็นเจ้าอันหมายถึงอัลกุรอานถูกประทานลงมาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักรอซูลุลลอฮ์อายุ40ปีรอซูลุลลอฮ์ใช้เวลาในการประกาศศาสนาที่มหานครมักกะ13ปีแปลว่าเมื่อเข้าสู่วัย53หลังจากนั้นก็มีบัญชาให้ทำการอพยพจากมหานครมักกะไปสู่มหานครมะดีนะห์ใช้เวลาที่นั่นอีก10ปีรวมเป็นอายุ63ปีและท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้สิ้นชีวิตลงหลังจากที่ท่านได้กลับมาจัดฮัจญ์ซึ่งเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของท่านเราเรียกฮัจญ์ปีนั้นว่าฮัจญะตุลวะดาเรียกว่าฮัจญ์อัมลาคำวะซียะห์ที่ผมกำลังจะเอามาบอกกับท่านในค่ำคืนนี้เป็นคำวะซียะห์สุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์เป็นช่วงสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานอะไรก็ตามที่รอซูลุลลอฮ์มาสำทับกำชับในช่วงเวลาที่ท่านเหลือชีวิตเพียงนิดเดียวในดุนยานั่นแปลว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วคำวาซียะห์วาซียะห์แปลว่าคำสั่งเสียของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีในหลายช่วงตอนแห่งชีวิตของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆแห่งชีวิตในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชในฮัจญะตุลวะดะมีคำวาซียะห์จากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในหลายครั้ง
เกิดขึ้นในช่วงพิธีฮัจญ์นั้นในฮัจญ์ตุลวะดะในคุตบะที่นบีได้กำชับให้กับซอฮาบะเรือนแสนที่อยู่ในทุ่งอารอฟะห์มีหลายครั้งที่นบีตอบย้ำในวันอารอฟะห์ก็ดีในยามุนนะฮัรในวันที่10ก็ดีในช่วงกลางของอัยยามุตตัชริกก็ดีนบีตอบย้ำนั่นแปลว่าคุตบะของรอซูลุลลอฮ์ในปีสุดท้ายคือปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชไม่ใช่มีเฉพาะที่ทุ่งอารอฟะห์อย่างเดียวแต่สำคัญมันอยู่ตรงทุ่งอารอฟะห์แต่ในช่วงนั้นนบีจะใช้ช่วงเวลาที่ซอฮาบะห์รวมกันเป็นแสนให้สิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านพยายามให้คุตบะห์บอกในช่วงต่างๆในสิ่งที่ผมนำมาบอกกับท่านในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคำตอบแล้วกันที่เชคอิสลามตัยมียะอิมตัยมียะนี่ถือว่าเป็นมุญัดดิดเป็นปราชญ์ที่ทรงความรู้เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งหลักการอิสลามและยืนหยัดต่อสู้บนวิถีทางของซะลาฟุสซอละห์ในการนำเอาหลักการอิสลามมาบอกให้กับผู้คนทั้งหลายครั้งหนึ่งมีผู้รู้ท่านหนึ่งชื่อว่าถือว่าเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ที่เป็นนักเดินทางชื่ออบุลกอซิมอัสซับตีอัลมักดิซีผู้รู้ท่านเนี่ยเขาชอบที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปพบปะกับผู้รู้แล้วก็ไปขอคำแนะนำจากผู้รู้หนึ่งในบุคคลที่และอาลิมอัรฮาละอบุลกอซิมอัสซับตีคนนี้ได้เดินทางไปพบคือเชคุลอิสลามตัยมียะนั่นแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประมาณเท่าไหร่ครับศตวรรษที่เท่าไหร่ศตวรรษที่6ไปหาเชคุลอิสลามตัยมียะแล้วก็ไปถามหรือไปขอคำแนะนำใน4ประการด้วยกันเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้ว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเสร็จก็ไปหาชะคุลอิสลามตัยมียะแล้วก็ถามอยู่4ประการแต่ดูนะว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาเจอปราชญ์ระดับนี้เนี่ยเขาถามอะไรกัน1ไอยูซียะฮูบิมายัมฟะอูฮูฟีดีนิฮีวะดุนยาสิ่งแรกเลยไปเมื่อไปพบกับเชคอิสลามตัยมียะก็ไปขอคำวะซียะไอยูซียะฮูบิมายัมฟะอูฮูฟีดีนิฮีวะดุนยาไปขอคำวะซียะแปลว่าไปให้เชคอิสลามตัยมียะได้สั่งเสียหรือให้คำวะซียะในเรื่องอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาในสิ่งที่จะยังประโยชน์กับตัวเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เห็นไหมเวลาเขาไปเจอปาฏิหาริย์ระดับนี้เนี่ยเขาบอกว่าบอกฉันหน่อยสิว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของฉันทั้งในการดำเนินชีวิตบนดุนยาและทั้งในเรื่องศาสนาของฉันเนี่ยมันคืออะไรนั่นคือคำถามข้อแรกคำถามข้อที่สองไอยะดุลละฮูอะลาอัมฟะอิลกุตุบฟิลอุลูมิชะรออียะอุมูมันวะฟีอุลูมิลหะดีษคุซูซันข้อที่สองให้เชคุลอิสลามตัยมียะได้ชี้นำหน่อยไอยาดุลละได้ชี้นำเขาหน่อยถึงตำราหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ที่สุดในบรรดาตำราวิชาการศาสนาว่าควรจะอ่านตำราเล่มไหนวะฟิลอุลูวะฟิลอิลมิลหะดีษคุซูซันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการหะดีษว่าควรจะอ่านตำราเล่มไหน
เวลาผู้รู้เขาเจอผู้รู้เนี่ยเวลาเขาถามกันดูเห็นไหมข้อที่สามอัยยดุลละฮูอะลาอัฟฎอลิลอามาลข้อที่สามเขาถามว่ายังไงรู้ไหมถามว่ามีการงานอะไรที่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดบาดัลวาญิบาตหลังจากหรือนอกจากสิ่งที่เป็นการทำวาญิบแปลว่าหลังจากวาญิบแล้วเนี่ยนอกจากสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นสุนัตเป็นนาวาฟิลทั้งหลายเป็นสิ่งที่มันถือว่าเป็นตัวเสริมทั้งหลายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สมควรทำมากที่สุดและข้อสุดท้ายไอยาดุลละหูอัลอารยะฮิลมากาซิบจงบอกซิว่าอาชีพอะไรที่มันจะทำให้เขาอารยะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้รับสิ่งที่ดีงามที่รอยะที่ดีที่สุดในการประกอบสัมมาอาชีพถามอยู่สี่ประการแต่วันนี้จะเอามาเรื่องเดียวคือเรื่องแรกเพราะมันเชื่อมโยงกับหะดีษหรือคำวะซียะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวทวนเขาถามอิบนุตัยมียะห์4ข้อเนาะ1ขอคำวะซียะห์ในสิ่งที่ยังประโยชน์ทั้งใช้ชีวิตในภาคดุนยาและในเรื่องศาสนา2หนังสือที่ควรอ่านที่เป็นวิชาการศาสนามันมีหนังสืออะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราทางหะดีษ3สิ่งที่เป็นซุนนะห์ทั้งหลายที่นอกเหนือจากวาญิบเนี่ยอันไหนที่ควรทำที่สุดและอันสุดท้ายสิ่งที่จะเป็นการประกอบสัมมาอาชีพที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นบุคคลที่อะไรครับได้รับสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันควรจะทำอะไร4ข้อนี้ครอบคลุมชีวิตของเราเลยนะครอบคลุมชีวิตเราทั้งดุนยาอาคิเราะห์เลยนะบางทีเราลองถามตัวเองใน4ประการเนี่ยว่าสิ่งที่เราควรจะเอามาเป็นข้อคิดในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตและทำให้เรารอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยมันคืออะไรเราเคยถามกันไหมว่าเราควรจะอ่านหนังสือแบบไหนที่มันเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการหะดีษเพราะหะดีษเป็นสิ่งที่นำเราใกล้ชิดซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดนอกจากวาญิบแล้วเนี่ยฉันควรจะทำอะไรอีกที่มันเป็นซุนนะห์ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ผู้รู้เขาถามผู้รู้ทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับหัวข้อที่ผมบอกว่าคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกี่ยวข้องตรงที่ชัยคุลอิสลามตัยมียะห์ตอบในคำถามข้อแรกที่ขอให้ท่านได้ให้คำวาซียะห์ท่านก็บอกว่าคำวาซียะห์ของท่านในการที่จะทำให้รอดพ้นและเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านดุนยาและในด้านของศาสนานั้นก็คืออะไรครับไอยะตะมัสสะกะบิมาฟิลกิตาบิวัสซุนนะอันนี้สำคัญคือการที่เขาจะต้องยึดมั่นไอยะตะมัสสะกะจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ในสิ่งที่อยู่ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ยึดมั่นในอัลกุรอานยึดมั่นในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าชีวิตของเขาอัสลัห์ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ปลอดภัยแล้วคำถามวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานน่ะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
พราะถ้าเรายังไม่รู้เลยว่ากุรอานบอกอะไรกับเราสุนนะรอซูลุลลอฮ์บอกอะไรกับเราเนี่ยเราจะไปยึดอะไรผมถามนี่แหละการเรียนรู้แบบนี้การจัดเวลาของชีวิตให้มาสู่การเรียนรู้กิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีอย่างนี้แหละมันจะทำให้เรารู้ว่าในกุรอานมีอะไรที่บอกกับเราในหะดีษในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และในทั้งสองอย่างนี้มีอะไรที่เราต้องยึดถือยึดมั่นเป็นสาระแห่งชีวิตของเราการเรียนรู้อัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยกับการศึกษาต้องด้วยกับการศึกษาฉะนั้นนบีบอกตอลบุลอิลมิฟารีดออะลากุลลิมุสลิมการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนฟารีดอเป็นฟัรดูการแสวงหาความรู้เป็นฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคนในวิชาฟิกฮ์เนี่ยฟัรดูแปลว่าอะไรทิ้งได้ไหมฮะทิ้งบาปไหมบาปทิ้งมีความผิดสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟัรดูถ้าทิ้งถือว่ามีความผิดนั้นใครก็ตามที่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ในเรื่องของศาสนาแปลว่าเขากำลังทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูสำหรับเขาแปลว่าเขาก็อยู่ในห่วงแห่งการทำความผิดตลอดไปนะอูซุบิลลาห์เราต้องศึกษาในเมื่อการศึกษาเป็นฟัรดูการละหมาดเป็นฟัรดูทิ้งละหมาดบาปไหมบาปแล้วตอลบุลอิลมีฟารีดออะลากุลลิมุสลิมการศึกษาหาความรู้เป็นฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคนมันแปลว่ามุสลิมไม่ศึกษาไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาแปลว่าเขาทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูสำหรับชีวิตเขาหนักนะดีแล้วฮะที่เราจัดให้มีการเรียนการสอนนี่คือมัจลิสุลอิลนี่คือสถานที่ที่ทำให้เราจะได้รับความรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของรอซูลและบรรยากาศแบบนี้แหละที่หะดีษบอกมาลาอิกะห์ห้อมล้อมแล้วก็ขอเราะห์มะฮ์ให้กับเราทั้งบ้านที่เราใช้เป็นพื้นที่ทั้งสถานที่ที่เราใช้ในการเรียนในการศึกษาศาสนาอัลลอฮ์ก็จะให้เราะห์มะฮ์ให้บะเราะกะห์ทีนี้เชคุลอิสลามตัยมียะห์บอกว่าอัยตะมัสซักบิมาฟิลกิตาบิวัสซุนนะห์สิ่งที่เป็นคำวะซียะห์ที่ท่านได้บอกกับอาลิมนะครับอับดุลกอซิมอัสซับตีอัลมักดิซีที่มาหาท่านเนี่ยบอกให้อะไรให้ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลามาพูดถึงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทั้งสองอย่างเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์วะมายันติกูอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยุยูฮากุรอานบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยในเรื่องศาสนาท่านไม่ได้พูดอารมณ์นะไม่ได้พูดออกมาด้วยอารมณ์หากแต่มันเป็นวะฮยุนยูฮามันเป็นวะฮีที่ถูกประทานลงมาฉะนั้นคำว่าวะฮยุนยูฮาวะฮีที่ถูกประทานลงมาในที่นี้มันจึงหมายถึงทั้งกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์อะไรก็ตามที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์เพิ่มก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้ครับเพราะมันคือวะฮยุนมันคือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาดูอาแต่ละบทที่นบีสอนในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่ปฏิบัตินบีสอนคำไหนที่เป็นวะฮีเพิ่มก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการเพิ่มวะฮีของอัลลอฮ์ซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์เป็นวะฮีครับแล้ววะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยเพิ่มได้มั้ยตัดได้มั้ยย่อได้มั้ยไม่ได้นบีบอกใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายของเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคะลัลญันนะห์เขาได้เข้าสู่สวรรค์คนที่ก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หะดีษบอกดะคะลัลญันนะห์เขาได้เข้าสวงสวรรค์
ดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนง่ายนะแต่เอาเข้าจริงในช่วงเวลาที่วิกฤตขนาดนั้นเนี่ยประโยคนี้บางทีมันหนักลิ้นจนกล่าวไม่ได้นะผมบอกให้ถ้าไม่เคยกล่าวให้ชินลิ้นไปถึงวันนั้นน่ะลิ้นมันหนักนะผมบอกให้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ตอนที่เรายังไม่เกิดวิกฤตสุขภาพปกติดีกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เป็นประจำเพราะมันเกิดมันอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานที่มันจะต้องอยู่ในห้วงเวลาที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยอีหม่านเท่านั้นมันถึงสามารถจะเปล่งคำพูดนี้ออกมาได้ท่านว่าจริงไหมเหมือนคนที่ไม่เคยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยเวลาตกใจอ่ะไม่กล่าวอ่ะสัตว์วิ่งกันเพ่นพ่านเลยเวลาตกใจอ่ะตัวไอ้นั่นตัวไอ้นี่ออกมาเต็มเลยเพราะลิ้นมันชินแบบนั้นไงท่านว่าจริงป่ะพอลิ้นมันชินแบบไหนเวลาหนึ่งในห้วงที่คุมตัวเองไม่ได้ไอ้ตัวพวกนั้นมันก็จะออกมาฉะนั้นทำไมถึงสอนให้เราซิกรุลลอฮ์บ่อยๆตัสบีห์บ่อยๆกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บ่อยๆเพราะมันเป็นช่วงมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราคุ้นชินกับสิ่งใดก็ตามในห้วงเวลาที่มันต้องเลือกที่จะปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นชินกับมันเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยให้กับเราผมถามหน่อยในหลุมศพอะเราจะถูกถามกี่ข้อตอนที่เราตายแล้วอะตอนที่วิญญาณออกจากร่างแล้วศพตัวเราอะศพเราอะไปถูกฝังในกูโบร์แล้วคนก็กลับกันหมดแล้วทิ้งเราไว้โดยลำพังตรงนั้นมีมาลาอิกะห์มาแล้วเขามาถามเรากี่ข้อผมถามฮะเห็นนะเดี๋ยวเจ้าภาพมีรางวัลให้ไหมเนี่ยสามข้อใช่ไหมโอ้เก่งมากข้อแรกถามเรื่องอะไรข้างหลังบอกอย่าถามมากเดี๋ยวกลับบ้านมาฟังก็บุญแล้วยังจะถามอีกไม่เป็นไรฮะตอบผิดตอบผิดไม่เป็นไรเราจะได้แลกกันถามอะไรบ้างถามว่าอะไรฮะถามเรื่องอะไรมารับบุกะถามเรื่องพระเจ้าใช่ไหมใครคือพระเจ้าของท่านคำถามที่สองคืออะไรวะมันนบีอยู่ใครคือนบีของท่านคำถามที่สามถามว่าอะไรวะมาดีนุกศาสนาของท่านคืออะไรอัลลอฮ์ถาม3ข้อมันน่าจะตอบไม่ได้ไหมผมถามหน่อย3ข้อเนี่ยบางคนใช้ด้วยสติปัญญาของเราเฮ้ยถามแค่นิดเดียวเองเรียนมาต้องเยอะกุรอานมีต้อง 6,000 กว่าอายะห์หะดีษอีกโอ้โหเต็มไปหมดแต่เวลาในวันกิยามะห์น่ะถาม3ข้อพอรู้อย่างนี้ก็ท่องตั้งแต่ตอนนี้เลยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีคือมูฮัมมัดศาสนาของเราคือศาสนาอิสลามเด็กอนุบาลก็ท่องได้ถ้าคิดในเชิงตรรกะของเราทางปัญญาง่ายๆคำถามที่จะถูกถามในกุบรเป็นคำถามที่ถูกบอกไว้ตั้งแต่ดุนยาบอกไว้ทั้งคำถามและบอกไว้ทั้งคำตอบว่าจะตอบที่ถูกต้องตอบอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือทำไมมีคนตอบไม่ได้ใช่ป่ะถ้าหากในดุนยานี้เนี่ยไม่บอกว่าจะถามอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วเพราะต้องเก่งกันหน้าดูเลยฮะแต่รู้บอกเลยว่าตายไปเนี่ยทุกคนต้องถูกสอบถาม3ข้อนี้บอกคำถามแล้วก็บอกคำตอบด้วยว่าคำตอบคืออะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยแต่ทำไมมีคนตอบไม่ได้ท่านเคยถามตัวเองไหมไม่ใช่ทุกคนตอบได้นะแปลว่าวันนั้นมันไม่ได้ตอบด้วยลิ้นมันไม่ได้ตอบด้วยความจำมันไม่ได้ตอบด้วยสมองแต่มันตอบด้วยอีมานและอามัลครับมันตอบด้วยหลักศรัทธาที่ท่านมีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงต่อรอซูลุลลอฮ์อย่างแท้จริงต่อศาสนาของท่านอย่างแท้จริงมันตอบด้วยอามัลด้วยการปฏิบัติของท่าน
มันไม่ได้ตอบด้วยความจำเพราะถ้ามันตอบด้วยความจำมีใครตอบไม่ได้ผมถามหน่อยแค่3ข้อนี้เองหนังสือเป็นเล่มๆยังท่องกันจำเลยแล้วไอ้แค่3ข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยทำไมตอบไม่ได้นั้นประเด็นมันจึงไม่ได้ตอบด้วยความจำแต่มันตอบด้วยอีมานทำอย่างไรที่วันนั้นจะให้เราเป็นคนที่มีอีมานที่สามารถตอบ3คำถามนี้ได้ตรงนี้สำคัญนะตรงนี้สำคัญมากนะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัยตมัสสักบิมาฟิลกิตาบิวัสซุนนะสิ่งที่คือการที่เขาจะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นชัยคุลอิสลามตัยมียะห์ได้ให้วะซียะห์ให้คำสั่งเสียเฉพาะเรื่องอันนี้แหละเข้าเรื่องละมันคือวะซียะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่ให้กับท่านมุอาซบินญะมัลท่านมุอาซบินญะบัลให้กับมุอาซในครั้งไหนท่านทราบไหมในครั้งที่ส่งมุอาซไปเมืองยะมันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายในชีวิตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้ชัยคุลอิสลามตัยมียะห์จึงได้เอาวะซียะห์นี้มาบอกกับชายผู้นี้ว่านี่คือคำวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านต้องการจากฉันจะให้วะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์กับท่านถามว่ารอซูลุลลอฮ์บอกอะไรกับท่านมุอาซบินญะบัลในครั้งที่ส่งไปยะมันนี่คือเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายนะเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายที่รอซูลุลลอฮ์จะอะไรฮะจะสิ้นชีวิตเป็นช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านนบีสั่งมุอาซไว้3ข้อใครทำ3ข้อนี้ได้เขาจะมีชีวิตที่ดีทั้งดุนยาและชีวิตที่ดีทั้งศาสนาของเขาลองเอาไปดู1นบีบอกยามุอาซอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะข้อที่1เจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามดูสั้นมากเนาะอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามอันที่สองนบีบอกว่าวะอัตบีอิสไซจิอาตัลฮาซานะตะตัมฮุฮาเจ้าจงทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วข้อที่สามวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮัสันจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทอันงดงามสั่ง3ข้อ3ข้อในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตรอซูลุลลอฮ์สั่งบุคคลสำคัญที่ส่งไปดะวะห์ที่เมืองยะมันคือมุอาซบินญะบัลการที่รอซูลุลลอฮ์กำชับมุอาซซึ่งถือว่าคนที่รอซูลุลลอฮ์จะส่งไปทำหน้าที่ในการเป็นดาอีในการดะวะห์นี่ไม่ต้องห่วงฮะต้องเป็นมือหนึ่งของท่านอยู่แล้วต้องเป็นอัฟกอต้องเป็นคนที่มีความเจนจัดในวิชาการศาสนาอยู่แล้วเพราะส่งไปเรียกร้องเชิญชวนแปลว่านบีต้องไว้ใจคนนี้ในเรื่องศาสนานบีส่งมุอาซไปในขณะเดียวกันสำทับมุอาซและกำชับที่เป็นคำวะซียะห์ไว้ใน3เรื่องด้วยกันอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามวะอัตบิอิสไซยิอาตัลฮาซานะตะตัมฮุฮาจงทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วในกรณีที่เจ้าได้กระทำสิ่งที่เป็นความผิดต่ออัลลอฮ์วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮัสันจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทอันงดงาม3ข้อนี้
วันนี้เราถามตัวเองนะใน3ข้อเนี่ยเรามีกี่ข้อเราทำได้กี่ข้อถ้าไม่ได้เลยก็เริ่มทำถ้าทำอยู่แล้วก็เพิ่มเติมให้สมบูรณ์เพราะนี่เป็นคำสั่งที่ดูกระชับมากแต่มันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตของเราในฐานะผู้ศรัทธาครอบคลุมทั้งหมดนบีบอกว่าอิตตะกิลละไฮซูมากุนตาจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามท่านรู้ไหมคำว่าตักวาเนี่ยที่เราแปลว่ายำเกรงท่านลองแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆซึ่งแปลว่าอะไรตักวาตักวามาจากรากศัพท์คือวิกอยะวิกอยะที่แปลว่าปกปักรักษาปกป้องแปลว่าคนที่มีการตักวาคือคนที่ต้องทำสิ่งหนึ่งที่ป้องกันตัวเองเขาจากการลงทันของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่มีการตักวาที่เรียกว่ามุตตะกีนเพราะตักวามาจากคำว่าวะกอวิกอยะตันวิกอยะที่แปลว่าการรักษาการป้องกันนั่นแปลว่าตักวาไม่ใช่หมายถึงการทำดีอย่างเดียวแต่ตักวามันจึงหมายถึงการละการนะฮะการงดเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยเพราะทำดีอย่างเดียวอาจจะไม่วิกอยะนะอาจจะไม่ได้อะไรอาจจะไม่ได้ป้องตัวเราปกป้องตัวเราให้พ้นจากนรกนะทำไมนบีถามซอฮาบะห์ว่าอัตดรูนะมัลมุฟลิสท่านรู้ไหมใครคือบุคคลที่ล้มละลายถามซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็บอกอ๋อคนที่ล้มละลายในความเข้าใจของเราคือคนที่ไม่มีดีนาร์ไม่มีดิรฮัมคนที่ไม่มีเงินทองคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้คือคนที่ล้มละลายนบีบอกไม่ใช่คนที่ล้มละลายหมายถึงคนที่ไปในวันกิยามะห์มีความดีติดตัวไปด้วยมีความดีของการละหมาดติดตัวไปมีความดีของการจ่ายซะกาตติดตัวไปมีความดีของการถือศีลอดติดตัวไปเขามีความดีติดตัวไปครับแต่ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันแห่งการชำระไงในชีวิตในดุนยาเนี่ยเขาไปละเมิดสิทธิของมนุษย์คนอื่นไว้เกียรติยศศักดิ์ศรีเลือดเนื้อทรัพย์สินของเขามีความดีไปฮะแต่ไปถึงวันนั้นเนี่ยไอ้ความดีที่เขาน่าจะได้รับประโยชน์จากมันเนี่ยกลับต้องไปถูกชดใช้ในสิ่งที่เขาละเมิดผู้คนในดุนยาไว้ท่านทราบไหมการละเมิดสิทธิของมนุษย์เป็นเรื่องที่เตาบ้าไม่พ้นการเตาบ้าของเราอะเตาบ้าของเราเนี่ยการขอลุกแก่โทษมันหมดด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ในสิ่งที่เป็นฮักกุลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างบ่าวกับพระเจ้าครับแต่ในฮักกุลอาดัมแต่ในสิทธิของมนุษย์ต่อมนุษย์ในการเตาบ้าไม่หลุดครับติดตัวไปหะดีษบอกกัชตะมะฮาซะวะกะดะฟะฮาซะวะซะฟะกะดะมะฮาซะไอ้คนที่เราไปละเมิดเขาด่าเขาว่าเขาไปทำร้ายเขาเรียงหน้ามาเลยมาเอาสิทธิ์ของเขาคืนอัลลอฮฺอักบัรไอ้ชายคนเนี้ยพกความดีไปนะพกความดีไปแต่แทนที่จะได้เอาความดีนั้นมาใช้ในชีวิตในชีวิตหลังความตายในโลกอาคิเราะห์น่าจะเป็นชาวสวรรค์ไอความดีที่อุตส่าห์ประคองไปถึงวันอาคิเราะห์เอาไปใช้เขาเอาไปคืนเขาวันนี้เนี่ยเราเอาทรัพย์สินเข้ามาแต่วันอาคิเราะห์เนี่ยเราเอาความดีของเราไปคืนเขานะไม่ใช่เอาทรัพย์สินไปคืนเขานะไม่ใช่นะเราไปละเมิดเกียรติของเขาในวันนั้นไม่ใช่เขาคืนเกียรติให้เรานะแต่มันคือเอาความดีไปให้กับเขาแล้วถ้าวันนั้นเรียงหน้ามาสัก10คนเนี่ย
จะเหลือไหมไอ้นี่ก็มาทวงสิทธิ์ไปถึงวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเอาไปต้องไปคืนเขาคืนความดีที่มีอยู่ที่อุตส่าห์ทำเอาไว้เนี่ยไปคืนจนความดีหมดแต่สิ่งที่เรายังอาธรรมต่อเขามันยังเหลืออยู่อีกอัลลอฮ์บอกว่ามาตรการ2เอาความชั่วของคนเราเนี่ยมาใส่ตัวเราเพื่อชดใช้กับสิ่งที่เราไปซอเลมเขาอัลลอฮ์อักบัรในหะดีษบอกว่าไอ้คนเนี่ยที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เอาความดีติดตัวไปด้วยเนี่ยในที่สุดต้องไปชดใช้ในสิ่งที่ละเมิดคนอื่นจนสุดท้ายความดีตัวเองก็ไม่เหลือแล้วต้องไปเอาความชั่วคนอื่นมาใส่ที่สุดถูกกระชากลงนรกนะอัลซุบิลลาห์น่ากลัวมั้ยงั้นตักวาไม่ใช่หมายถึงแค่ทำสิ่งที่เป็นความดีครับตักวามันจึงหมายถึงการที่เราต้องระวังตัวเองในการที่จะไม่กระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามมันต้องสองส่วนตรงนี้แหละที่เรียกว่ามุตตะกีนที่เรียกว่าผู้ยำเกรงบางคนอยู่ในสุราละหมาดอัลลอฮุอักบัรพอรุกัวเท่านั้นหวยร่วงเลยละหมาดไหมละหมาดแต่ก็ยังทำสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่เป็นความผิดละหมาดไม่ละหมาดออกจากที่ละหมาดมาถึงก็นินทาคนอื่นต่ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องทบทวนเพราะนบีบอกว่าอิตตะกิลละไอซูมากุนตะประโยคสั้นๆฮะแต่มันคือมาตรการในการควบคุมชีวิตของเราทั้งหมดเราจะอยู่กับสังคมอยู่ต่อหน้าผู้คนจะอยู่โดยลำพังจะอยู่ในที่สว่างจะอยู่ในที่มืดจะอยู่บนดินจะอยู่ใต้ทะเลเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามอิตตะกิลละไฮซูมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็ตามนี่คือคำวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเอาคำสั่งนี้ไปปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่เป็นไรฮะชีวิตที่ผ่านมาเราจะเป็นใครไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์จะดูชีวิตเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าเราเรียนรู้เข้าใจแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่ผ่านมาให้อิสติกฟาร์มากๆเดี๋ยวมันมีข้อที่สองที่ผมจะบอกกับท่านฉะนั้นข้อแรกที่เป็นคำวะซียะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มุมินทุกคนต้องน้อมรับและเอามาจดจำและเอามาใส่ในชีวิตของเราคือจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใดก็ตามเราจะอยู่กับใครก็ตามเราจะอยู่โดยลำพังถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครอยู่กับเราเลยก็ตามตักวามันเกิดขึ้นตอนที่มันต้องเผชิญกันระหว่างสัจธรรมกับอารมณ์แล้วท่านเลือกอะไรตรงนั้นแหละมันบ่งบอกตักวาของท่านฮะไอตอนภาวะปกติเนี่ยมันอาจจะวัดกันไม่ได้ตอนที่ท้องอิ่มนอนหลับไม่เกิดปัญหาเรื่องทรัพย์สินเงินทองมันอาจจะวัดไม่ได้แต่ไอตอนที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่มันต้องเลือกระหว่างจะต้องทำตามอารมณ์กับสิ่งที่เป็นหลักการเมื่อมันเผชิญหน้ากันและเราเลือกอะไรตรงนั้นแหละมันเป็นเครื่องหมายว่าท่านมีตักวาแค่ไหนจริงปะฉะนั้นอิตตะกิลละฮัยซูมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามข้อที่2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอัตบิอิซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮานี่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์อันยิ่งใหญ่มากผมบอกให้จงทําความดีเพื่อไล่ความชั่วทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วถ้าไม่มีมาตรการนี้นะไม่รู้กี่คนในหมู่พวกเราจะรอดถ้าวัดกันระหว่างอามานที่ซอละกับมะอซียะกับการละเมิดฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์โดยไม่มี
ไม่มีมาตรการที่อัลลอฮ์เมตตาเราก็คือการลบล้างความผิดเนี่ยผมถามหน่อยว่าอันไหนมันจะหนักกว่าอันไหนสำหรับชีวิตเราฮะถ้าเอา1ต่อ1นะความดีกับความชั่วมาไล่กันเลยวันนั้นมาวัดกันเลยว่าทำดีเท่าไหร่ชั่วเท่าไหร่แล้วไม่มีความเมตตาของอัลลอฮ์ที่บอกว่ามีส่วนในการที่จะลบความผิดดูความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเรานะอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราว่าเมื่อเราทำผิดให้เราทำความดีมากๆเพื่อลบความผิดออก 2. การตอบแทนของอัลลอฮ์ในเรื่องของความดี1ต่อ10จริงป่ะอัลฮาซานาตุบิอัชรีอัมซาลิฮาทำความดี1อัลลอฮ์ตอบแทนกี่เท่า10แต่เป็นความชั่วเวลาทำความชั่วหนึ่งอัลลอฮ์บันทึกความชั่วเราเท่าไหร่หนึ่งหรือสิบหนึ่งสุบฮานัลลอฮ์ความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ค่าเท่าตัวแต่ความดีเพิ่มทวีคูณเป็นสิบนรกก็ยังเต็มมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นขนาดที่ว่าหนึ่งต่อสิบนะแล้วมีมาตรการในการลบความผิดอีกนะคืออย่างนี้ท่านดูความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะในกรณีที่ท่านทำความดีด้วยตัวแห่งความดีเนี่ยมันได้รับการตอบแทนแล้วเป็น10เท่าไม่ใช่อยู่แค่10เท่าเดี๋ยวไปสู่10ไปสู่จำนวนมากจนไม่สามารถคำนวณนับได้นั่นแปลว่า1ต่อ10อัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาและในตัวความดีที่ได้รับผลตอบแทนเป็น10เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่อัลลอฮ์เมตตาเราคือด้วยความดีเนี่ยไปช่วยลบความผิดอีกอัลลอฮ์อาบน้ำละหมาดเป็นความดีไหมเป็นความดีเมื่อเราอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเป็นฮาซานะเป็นความดีบนความดีนี้อัลลอฮ์บันทึกให้เราสิบเท่าแล้วและบนการอาบน้ำละหมาดนี่แหละอัลลอฮ์ให้เราให้สิทธิ์กับเราในการลบสิ่งที่เป็นสกอเอสสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆที่มันเก็บที่มันติดตัวเรามาอีกไปในความดีหนึ่งอ่ะเพิ่มสิบแล้วก็อีกซีกหนึ่งคือไปช่วยลบสิ่งที่เป็นความผิดแต่ก็ยังมีชาวนรกใช่ไหมมันแปลว่าที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วยังลงนรกเนี่ยไปโทษใครไม่ได้แล้วผมบอกให้โทษใครไม่ได้แล้วในสิ่งที่ท่านเชคอิสลามตัยมียะห์ได้พูดเอาไว้ตรงนี้ท่านดูจากนี้นะในหมวดที่สองที่นบีบอกว่าวะอัตบีอิสไซยิอาตัลฮาซานะตะตัมฮุฮาอันนี้คือหลักเลยนะเมื่อไรก็ตามที่ท่านสำนึกว่าท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นความผิดนอกจากการเตาบะตัวที่ท่านสารภาพโทษต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำมากๆคือทำความดีมากๆปราถึงบอกว่าในกรณีที่ท่านทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบมาในอดีตจะด้วยเหตุใดก็ตามเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ทำสิ่งที่เป็นความดีมากๆเพื่อความดีนั้นจะได้ไปลบรอยแห่งความผิดที่มันอยู่ในชีวิตเราอิมตัยมียะห์บอกว่าอันนัซซุนูบละฮาอาซาร์ความผิดมันจะทิ้งร่องรอยไว้ในตัวของบ่าวความผิดเนี่ยมันมีร่องรอยของมันไม่ว่าร่องรอยนั้นมันจะเกิดขึ้นณปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ด้วยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ได้ให้เครื่องมือกับเรามาในการที่จะมาลบล้างร่องรอยแห่งความผิดนั้นจากชีวิตของเราปราดได้บอกว่าสิ่งที่มันจะอะไรครับมายูซีลูอาซาร์ซุนูบสิ่งที่จะมาลบล้างร่องรอยแห่งความผิดเนี่ยมันมีทั้งหมด10ประการแต่อิบนุตัยมียะห์ได้เอามาบอก4เพราะมันเป็นมาตรการที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ย
ท่านจำเอาไว้นะมีอยู่4ข้อที่เมื่อท่านตระหนักว่าท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นความผิดมันมีอาซาร์มันมีร่องรอยแห่งความผิดอยู่สิ่งที่จะมาลบรอยผิดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านมามี4ข้อด้วยกันแต่มียะบอกเอาไว้1อัตเตาบะการเตาบะจะลบล้างร่องรอยแห่งความผิดนั้น2อัลอิสติฆฟารการขออภัยโทษ3อัลอามัลุศอลิหการทำสิ่งที่เป็นอามานที่ซอเลห์ 4อัลบะลาอัลละซียูซีบุลมุมินบาลาที่มันประสบกับชีวิตของเรามันลบร่องรอยแห่งความผิดในตัวเราด้วย4ข้อ1เตาบะลบได้2อิสติฆฟารการขออภัยโทษลบได้3อามานที่ซอเลห์ลบได้4บาลาที่ประสบกับชีวิตเราลบได้4ข้อนี้ใครก็ตามที่อยากจะทำให้อาซารุซุนูบอยากจะทำให้ร่องรอยแห่งความผิดในชีวิตเรามันถูกลบออกไปนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำ4ข้อนี้1เตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮฺตะอาลา2อิสติฆฟารต่ออัลลอฮฺตะอาลาถาม3ทำอามานที่ซอละ4เราเมื่อเผชิญชีวิตเผชิญกับบททดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์ยอมรับในบททดสอบนั้นและไม่กล่าวตำหนิในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์จะช่วยให้ลบล้างความผิดในชีวิตเราใน4ข้อเนี่ยมันมีอยู่2สิ่งดูเหมือนจะเหมือนกันนะ1เตาบะ2อิสติฆฟารท่านว่า2สิ่งเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันหรือมันเป็นคนละสิ่งถามมั่งเดี๋ยวท่านหลับเตาบะกับอิสติฆฟารเป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นคนละเรื่องฮะเรื่องเดียวกันเนาะทำไมเขาไม่จับรวมกันเลยอ่ะทำไมเขาแยกว่ามีเตาบะห์มีอิสติฆฟารมีอามานที่ซอละห์มีบะละทำไมเป็น4ทำไมไม่ให้เหลือ3ทำไมแยกเตาบะห์ออกมาจากอิสติฆฟารแต่ว่าความเข้าใจของเรามันน่าจะอันเดียวกันเนาะโอเคมุสลิมีนว่าไงอันเดียวกันหรือคนละอันฮะคนละอันเอาละมีความเห็นต่างกันแล้วเนาะเตาบะกับอิสติฆฟารเป็นคนละอันกันคนละอันกันดีฮะเพราะเราจะได้แลกเปลี่ยนกันสิ่งที่แตกต่างระหว่างเตาบะกับอิสติฆฟารในการกล่าวอิสติฆฟารมันเป็นส่วนหนึ่งของเตาบะแต่สิ่งที่เป็นความแตกต่างอย่างเด็ดชัดคือการเตาบะห์นั้นจะต้องทำโดยของใครของมันฝากคนอื่นทำไม่ได้สามีไม่ละหมาดบอกภรรยาช่วยเตาบะห์ตัวให้ฉันด้วยนะได้ไหมไม่ได้มันต้องของใครของมันจริงป่ะลูกทำผิดพ่อเตาบะห์ตัวแทนลูกได้ไหมไม่ได้แต่อิสติฆฟารทำให้แก่กันได้ไหมคนอื่นทำให้เราได้ไหมอิสติฆฟารทำได้ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราบอกขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นบีบอกกับซะฮาบะห์เมื่อมีการตายนัจญาชีตายบอกอิสตัฆฟิรูลิอาคีกุมท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับพี่น้องของท่านเวลาเราไปละหมาดญะนาซะห์น่ะเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้เขามั้ยอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟุอันเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับใคร
ให้กับคนตายแปลว่าการขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษเราสามารถทำให้กับคนอื่นได้ด้วยการขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เตาบะห์ต้องของใครของมันไปทำแทนคนอื่นไม่ได้แต่อิสติกฟาร์เราสามารถจริงไหมเราขออภัยโทษให้กับบิดามารดาของเราที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วพี่ของเราน้องของเราหรือพี่น้องมุสลิมที่เขาอะไรที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับเขาได้ไหมได้ตราบใดที่เขาตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเรามีสิทธิ์ในการที่จะขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ให้กับพวกเขาได้แต่เตาบะห์เราทำแทนเขาได้ไหมไม่ได้นี่คือความแตกต่างกันข้อที่หนึ่งฮะข้อที่สองเตาบะห์มีระยะเวลาระยะเวลาของการเตาบะห์แค่ไหนมันมีระยะเวลาที่เป็นรายบุคคลกับระยะเวลาที่เป็นภาพรวมระยะเวลาของการเตาบะห์ที่เป็นรายบุคคลเวลาของการเตาบะห์ของท่านจบแค่ไหนรู้ไหมแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เรายังเตาบะห์ได้ไหมได้ไหมแล้วเวลาของเราเนี่ยไปจบแค่ไหนเวลาไหนที่ประตูเตาบะห์สำหรับเราปิดละเวลาไหนเวลาวิญญาณถึงฮุลกุมไปถึงตรงนั้นถึงแม้จะขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์เตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์ปิดแล้วหมดโอกาสแล้วฮะถ้าเป็นรายบุคคลแปลว่าเมื่อวิญญาณของคนคนนั้นถึงกระเดื่องแต่ถ้าเป็นเวลาของโลกเวลาเตาบะห์จะหมดต่อเมื่อดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกมันแปลว่าเวลาของดุนยาจบแล้วชั่วโมงนั้นการเตาบะห์ไม่สำฤทธิ์ผลแล้วในวันกิยามะห์จึงไม่มีมุสลิมเหลืออยู่ไงวันที่เกิดกิยามะห์จะไม่เหลือมุสลิมเลยแม้แต่คนเดียวเพราะอัลลอฮ์จะเอาชีวิตเขาไปก่อนความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์คนที่เป็นมุสลิมจะไม่ได้สัมผัสครับใครก็ตามที่อยู่ในห้วงเวลาที่เกิดวันกิยามะห์แปลว่าคนคนนั้นไม่ใช่มุสลิมอย่าอยากลองนะอยากจะรู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไม่ต้องซึนามิมาแวบเดียวเนี่ยยังทุกวันนี้ยังขวัญยังใช่ปะวันนี้ยังผวาอยู่เลยแล้วเหตุการณ์วันนั้นที่โลกขาดสมดุลฟ้าท้องฟ้าที่มันเคยอยู่ปกติภูเขาที่มันเคยยืนตระหง่านในกุรอานบอกมันปลิวเหมือนปุยนุ่นภูเขาที่เป็นเข็มหมุดของโลกที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรสามารถทำลายมันได้ในวันนั้นมันเบาเหมือนปุยนุ่นที่มันลอยอยู่ในอากาศนะอูซุบิลลาห์ความโกลาหลหน้าสะพรึงกลัวอัลลอฮ์เมตตาเราไม่ให้มุมินเหลืออยู่ในวันนั้นอัลลอฮ์เอาชีวิตไปก่อนฮะดีษถึงบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่โลกนี้ไม่มีคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแปลว่ากิยามะห์เกิดเพราะมุสลิมจบแล้วอัลลอฮ์จะเอาไปก่อนไม่ให้เราอยู่ในสภาพที่น่าสะพรึงกลัวแต่ถึงขนาดนั้นก็อย่าชะล่าใจเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะอีหม่านของเราอ่ะมันมีขึ้นมีลงนะอัลอีมานยะซีดบิตตออะฮ์วะยันกุดบิลมะอศิยะห์มันเพิ่มด้วยการตออะฮ์มันลดด้วยกับการละเมิดด้วยกับมะอศิยะห์สังเกตไหมวันแรกๆของเดือนรอมฎอนเนี่ยบางคนอ่านกุรอานเวลาละยุสละหมาด5เวลาช่วงอีหม่านมันขึ้นปีนเวลาละยุสเลยอ่านโอ้โหพอวันที่2ลงมาเหลือวันนึง2ยุสวันที่3เริ่มถอยลงมาเหลือยุสนึงวันที่4ครึ่งนึงวันที่5ครึ่งของครึ่งวันที่6หยุดสต็อปตั้งแต่นั่นไปยันออกรอมฎอนเลยอยู่แค่นั้นนบีถึงบอกว่างานการงานที่มีบารากะห์
คือการงานที่ทำแต่น้อยๆแต่คงเส้นคงวาหืมนบีบอกละหมาดกลางคืนศอลาตุลเลนมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ไอตอนที่เรารักษาอามานกลางคืนอย่างน้อย2เราก็อ่ะวิเตรอย่างน้อย1เราก็อ่ะ3เราก็อ่ะนอกจากว่าเราไม่ไหวจริงๆละหมาดเสร็จแล้วบางทีละหมาดอิชาแล้วมันหลับไปนะตั้งใจจะละหมาดวิเตรแต่มันหลับไปตื่นมาอีกทีซุบฮ์ไปแล้วกรณีอย่างนี้ที่คนทำเป็นประจำรอซูลุลลอฮ์บอกว่าให้มาชดใช้ในเวลากลางวันแต่ว่าให้ชดใช้เป็น4ท่านเคยทำเท่าไหร่ละกลางคืนเคยทำ3เวลามาตอนเช้ากลางวันให้เพิ่มอีก1เป็น4เพราะละหมาดกลางวันจะไม่มีขี้จะเป็นจำนวนคู่ส่วนละหมาดกลางคืนมีจำนวนขี้ได้ก็คือละหมาดวิตรแต่ว่าท่านเคยละหมาด3ในคืนนั้นไม่ตื่นพอเวลามาตอนเช้าละหมาดซุบฮ์เสร็จดวงอาทิตย์พอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยดีปุ๊บท่านกอฎอละหมาดวิตรได้ไหมได้ละหมาดเท่าไหร่ละหมาด4ทำยังไงละหมาด2ให้สลามแล้วขึ้นอีก2ฉะนั้นจำนวนวิตรที่ขาดในเวลากลางคืนจำนวนขี้เท่าไหร่ก็ตามถ้ามาใช้ในเวลากลางวันเพิ่มไปอีก1รอกะห์ให้เป็นจำนวนคู่ซะทีนี้วันนี้เรารู้แล้วนะว่าเตาบะห์กับอิสติฟาร์ต่างกันเนาะต่างกันเตาบะห์คืออะไรอิสติฟาร์คืออะไรความแตกต่างของทั้งสองคืออะไรด้วยเหตุนี้เชคอิสลามตะมียะห์จึงเอาเตาบะห์มาไว้ก่อนแล้วข้อที่2อิสติฟาร์อันที่3อามานที่ซอละอันที่4บาลาที่เราประสบไง4ข้อนี้จะยูซีลูอาซารซุนูบมันเป็น4ประการที่จะลบล้างร่องรอยความผิดของเราอัลลอฮ์เมตตาเรานะแล้วสิ่งที่จะลบล้างความผิดเนี่ยอย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ตายหรอกฉันยังหนุ่มแน่นเดี๋ยวค่อยเตาบะห์อายันมันมาไม่บอกเรานะเวลามาเนี่ยขอประวิงเวลาสัก1นาทีได้ไหมได้ปะไม่ได้เวลาอาจารย์ยังมาไม่ถึงเนี่ยทรมานแค่ไหนก็อยากจะตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตายไหมอาจารย์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าความตายมาถึงเราแน่ฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่คนที่ฉลาดคือคนที่เตรียมพร้อมสำหรับวันที่อาจารย์มาตลอดเวลาท่านว่าจริงปะเพราะท่านไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่มันมาตอนที่ท่านกำลังเดินก็ได้ตอนที่ท่านกำลังกินก็ได้ตอนที่ท่านกำลังนอนก็ได้ตอนที่ท่านกำลังสารวนอยู่กับอะไรการงานของท่านก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์บันทึกอายันหรือชีวิตอายุไขของเราเวลาไหนเมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักคือเตรียมพร้อมไงใช่ป่ะเพราะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยเสร็จเลยนะไอ้ช่วงเวลาที่มาเนี่ยบอกว่ายังไงในกุรอานบอกว่าเวลาวิญญาณถูกถอดออกความตายมาถึงผู้ที่กำลังจะตายถูกเมื่อวิญญาณมันถูกไปแล้วบอกว่าอะไรครับบอกว่ารับบิรจิอูนีละอัลลีอามาลุซอลิฮันฟีมาตรัตอัลกุรอานเมื่อความตายมาถึงและไอ้ขัวเนี่ยมันบอกโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ร็อบบิรจิอูนีโอ้พระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคนที่รู้ว่าตัวเองสอบตกแน่ๆแล้ววันนั้นเนี่ยเวลาความตายมาเนี่ยชั่วโมงนั้นรู้ทันทีเลยครับร็อบบิรจิอูนีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันกลับไปมีชีวิตในดุนยาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมขอทำไมฮะละอัลลีอามาลุซอลิฮันฟีมาตรักขอสิ่งเดียวนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปมีชีวิตในดุนยาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อฉันจะประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขอเรื่องเดียวเองไม่ได้ขอนะว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกใหม่อีกครั้งได้ไหมเพราะตอนที่ฉันมีอยู่นะฉันมันจน
พราะฉันจะได้ทำให้ชีวิตฉันรวยไม่ได้ขอเลยไอตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันไม่มีเกียรติขอให้ฉันกลับไปเป็นคนที่มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ขอเลยในชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่มีความสุขขอให้ฉันกลับไปมีความสุขได้ไหมสิ่งเหล่านั้นลืมไปหมดทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราแสวงหามันตลอดชีวิตตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่วันที่ความตายมาถึงทำไมเราลืมสิ่งเหล่านี้ไปหมดอ่ะเราลืมทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศศักดิ์ศรีความสุขที่เราทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อมันแต่เมื่อความตายมาถึงสมองเราไม่คิดสิ่งนี้เลยละอัลลีอะมาลูซอลิฮันฟีมาตะรักโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปประกอบคุณงามความดีได้ไหมในสิ่งที่ฉันละเลยมันมาอัลลอฮ์อักบัรวันนี้เรารู้ไหมว่าอะไรเป็นอามานที่ซอแล้วรู้ไหมความดีที่จะเป็นการกระทำที่จะทำให้เราให้ได้รับความพอพระทัยนะอัลลอฮ์เรารู้ไหมคำถามคือทำไมเราไม่รีบทำถ้าเราปล่อยปะละเลยแล้วไปร้องขอต่ออัลลอฮ์ในวันที่การร้องขอมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันแปลว่าเราเป็นผู้ที่เสียหายงั้นวันเวลาความตายมาถึงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราแสวงหาไว้อย่างมากเลยแล้วมันไม่เป็นความดีเนี่ยโอ้โหเราลืมมันเกลี้ยงเลยขอให้ฉันกลับไปทำความดีได้ไหมขอให้ฉันกลับไปทำความดีได้ไหมในขณะที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราทำความดีมากมายวันนี้เรากลับลืมมันหมดเลยซ้ำเรากลับไม่ได้สนใจเรากลับไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งในวันที่เมื่อถึงความตายแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยก็ตามฉะนั้น4 ประการในข้อที่2วะอัตบิอิสไซยิอาตัลฮาซานะตะตัมฮูฮาจงทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วการทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วเนี่ยต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ยฉันทำไม่ได้ฉันก็ขออภัยโทษต่อหรอกพอมีโอกาสฉันก็ทำใหม่มันต้องเกิดขึ้นจากการตอบะพอเวลาท่านทำความดีในความดีที่ลบล้างความชั่วท่านรู้ไหมหนึ่งในเงื่อนไขของการตอบะคืออะไรคือการยุติการกระทำนั้นการตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำอีกการรู้สึกเสียใจกับการกระทำและการตอบะเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจและอยู่ในเวลาที่ศาสนาอนุญาตให้ตอบะอันเนี้ยเตาบ้าตัวแต่ยังทำอยู่ไม่เรียกว่าเตาบ้าเพราะการเตาบ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องยุติการกระทำนั้นถึงจะเกิดการเตาบ้าทำแล้วก็เตาบ้าทำเวลาทำไม่สำเร็จก็อัสตัฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษพอมีโอกาสขออีกครั้งเถอะนี่ได้งั้นสิ่งที่จะเป็นเตาบะตันนะซูฮา1บริสุทธิ์ใจต่อละอิคลาส2ยุติการกระทำที่เป็นความชั่วนั้น3เสียใจจากการกระทำที่ผ่านมา4ไม่กลับไปทำอีก5จะต้องเป็นการตอบะที่อยู่ในห้วงเวลาที่ศาสนาอนุญาตก็คือ1ถ้าเป็นรายบุคคลก็วิญญาณยังไม่ถึงกระดือก2ก็คือยังไม่ถึงเวลาวันสิ้นโลกแปลว่าตอนนี้ตอบะตัวเยอะๆเนาะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวนะต่อมาสุดท้ายวะคอลิกินนัสบิคุลุกินฮะซันโหอันนี้จงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่งดงามถึงแม้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยคือภรรยาเราคือสามีของเราถึงแม้ว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวถึงแม้ว่าคนที่อยู่กับเราเป็นลูกเราคนที่อยู่กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นเพื่อนบ้านเราแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ได้นับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการทำความดีเป็นสิ่งที่อนุญาตแม้กระทั่งกับสัตว์จริงป่ะ
ฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่มีจรรยามารยาทที่ดีคำพูดการกระทำอันนี้เป็นหนึ่งในวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ที่สั่งมุอาซบินญะบัลวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันจงอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่ดีถามว่ามาตรฐานไหนที่เป็นความหมายของคำว่ามารยาทที่ดีไปดูสิมาตรฐานของรอซูลุลลอฮ์มาตรฐานที่ไอชะห์บอกว่าคุลุกุฮุลกุรอานจรรยามารยาทของรอซูลุลลอฮ์นั่นก็คือถอดแบบจากกุรอานมานั่นแหละไปดูต้นแบบของเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ข้อในคำวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านจำได้แล้วท่านพยายามเตือนตัวท่านรวมทั้งผมด้วยทำอย่างไรที่จะให้คำวะซียะห์ทั้ง3ประโยคนี้มันอยู่ในชีวิตของเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่วิญญาณเราจะถูกดึงออกจากร่างวันที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยเป็นวันที่บอกถึงสถานะแห่งชีวิตของเราเหมือนกันไหมมะลิกิลมอตมาอยู่ตรงศีรษะเราใช่แต่ท่านทราบไหมในหะดีษบอกว่ามีมาลาอิกะห์เรียงรายอยู่ณริมขอบฟ้าอีกจำนวนมากมายหะดีษบอกว่ามองไปสุดสายตาเนี่ยจะเห็นมาลาอิกะห์ลงมาเรียงเพื่อที่จะรับวิญญาณเราในหะดีษบทนี้บอกว่าวิญญาณเนี่ยมันถูกดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนถอดจากทางศีรษะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาที่มันหมดเวลาของแต่ละคนในเรื่องการตอบ้านเนี่ยเมื่อวิญญาณถึงกระเดือแปลว่ามันดึงออกจากข้างล่างขึ้นบนพอเมื่อมันมาถึงตรงนี้มันจบละฉะนั้นวิญญาณจะถูกดึงออกอย่างนี้เสร็จแล้วมาลาอิกะห์ที่รออยู่ณขอบฟ้าสุดสายตาของมนุษย์ที่มองเห็นแต่ผู้ที่ถอดนี่คือมะลิกุลเมาต์มาลาอิกะห์ที่ปิดชีพแต่มาลาอิกะห์ที่คอยแห่แหนดวงวิญญาณถ้าเป็นนับซุลมุตมาอินนะเป็นดวงวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่มะลิกุลเมาต์พาไปคนเดียวนะบรรดามาลาอิกะห์แห่ไปตามชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็บอกว่าช่างเป็นวิญญาณที่ประเสริฐที่มีกลิ่นหอมมาลาอิกะห์ที่รอรับอยู่ต่างก็มารีบมาเพื่อจะให้มีส่วนในการที่จะรับวิญญาณนี้ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีมีหะดีษยาวมากที่พูดถึงการถอดวิญญาณออกจากร่างในช่วงสุดท้ายของคนเป็นหะดีษซอฮีหะที่บอกละเอียดมากว่าในขั้นตอนณตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสค่อยมาเล่าให้ฟังแต่เมื่อถูกถอดแล้วมันจะพาขึ้นฟ้าแล้วหลังจากนั้นถึงลงมาสู่ดินแล้วเมื่อวิญญาณลงมาถูสู่ร่างนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ผมบอกว่ามีมาลาอิกะห์มานั่งรอแล้วถาม3ประการนั้นไม่ต้องห่วงว่าวิญญาณจะไปไม่ถูกไม่ต้องห่วงเอ๊ะแล้ววิญญาณก็จะไปถูกไหมเพราะไอ้คนที่พาไปก็ไม่เคยไปไอ้คนที่พาไปก็ไม่เคยไปแล้วมันจะพาเข้าไปได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นหะดีษบอกว่าผู้ที่พาวิญญาณเราไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนคือมะลาอิกะห์ไม่ต้องห่วงเขามีคนพาไปฮะนั้นไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องไปทำเรื่องส่งเขาเพราะว่าคนที่พาก็ไม่เคยไปเพราะไอ้คนที่ไปไม่เคยมาบอกเราสักทีว่าไปยังไงมาลาอิกะห์เขาพาขึ้นแล้วก็ลงมาแต่ถ้าเป็นคนชั่วเนี่ยไม่ได้เชิญลงมานะหะดีษบอกเขาคว้างลงมาคว้างลงมาแล้วมันน่ากลัวตั้งแต่ถูกกระชากออกจากร่างกายแล้วมันนบีบอกอินนัลมอตละซักรอตความตายมันช่างมึนงงเหลือเกินท่านรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาแค่ไหนบททดสอบสุดท้ายของเขาคือความเจ็บปวดในขณะที่เขาตายคนอย่างรอซูลน่ะคนอย่างรอซูลน่ะนอนบนตักไอชะในห้วงเวลาสุดท้ายน่ะเหงื่อกลานออกในหะดีษบอกรอซูลุลลอฮ์
ป่วยถึงขั้นที่ไม่สามารถละหมาดได้ใช้ให้อบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันเป็นอิหม่ามนำละหมาดเมื่อท่านรู้สึกบรรเทาจากอาการป่วยท่านก็ไปยืนด้านซ้ายของอบูบักรแล้วก็นั่งละหมาดนั่นคือการป่วยครั้งสุดท้ายที่อัสลอเสียชีวิตอันนี้แหละบันทึกในบุคอรีหะดีษที่บอกว่าคนที่เป็นมะมูมเนี่ยยืนหรือนั่งตามถ้าอิหม่ามเป็นผู้นั่งละหมาดมันมีหะดีษบทนี้อยู่ด้วยที่อุลามาเขาเห็นต่างกันน่ะว่าตกลงมะมูมต้องยืนไหมในกรณีที่อิหม่ามเนี่ยเขาเป็นอิหม่ามแล้วเขานั่งละหมาดมะมูมจะต้องยืนหรือนั่งเพราะมีหะดีษซอฮีฮ์ที่บอกสองบทที่นบีสั่งให้นั่งนะครับนบีสั่งให้นั่งในขณะที่นบีนั่งละหมาดกับนบีมาละหมาดในช่วงสุดท้ายซึ่งยืนข้างซ้ายของอบูบักแล้วซอฮาบะยืนละหมาดแล้วก็มาเนี่ยบีไม่ได้สั่งให้นั่งตรงนี้แหละที่ปราดบอกว่าตกลงนั่งหรือยืนตอบไปแล้วคราวที่แล้วไปดูเอาเองจำไม่ได้ใช่ไหมปล่อยให้อึดอัดดีไหม เดี๋ยวจะตอบให้นั่นแปลว่าอะไรท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยห่วงสุดท้ายของชีวิตนะขนาดที่ว่าป่วยหนักไม่สามารถเป็นอิหม่ามได้บอกอบูบักว่าไปเป็นอิหม่ามหน่อยสิอบูบักก็เป็นอิหม่ามพอท่านรู้สึกบรรเทาหน่อยท่านมายืนมานั่งละหมาดเป็นเรื่องเดียวนะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีสิ่งทดแทนถือศีลอดพอไม่ไหวเนี่ยไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ไม่ต้องถือใช่ไหมแล้วไปชดใช้ใช่ไหมหรือว่าไปจ่ายฟิดียะห์แทนใช่ไหมฮัจญ์ไม่สามารถจะไปได้ก็ไม่ต้องไปจริงไหมซะกาตไม่มีตังครบตามพิกัดก็ไม่ต้องออกใช่ไหมละหมาดมีไหมข้อยกเว้นมีไหมยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนมีไหมมีสิ่งทดแทนไหมนบีบอกไม่มีอะไรทดแทนการละหมาดนอกจากการละหมาดสิ่งเดียวที่จะทำให้คนคนหนึ่งพ้นวาญิบคือหมดสติขาดสติสัมปชัญญะแม้กระทั่งนอนอยู่บนที่นอนยังต้องละหมาดวันนี้เราเนี่ยบางทีเหนื่อยนิดเดียวเราก็ทิ้งละหมาดแล้วบางทีไม่เหนื่อยด้วยดูทีวีเลยเวลาเราก็เพราะเราเห็นว่าไม่แล้วเป็นหนึ่งในวะซียะห์สุดท้ายก่อนที่นบีจะตายเรื่องละหมาดฉะนั้นพี่น้องครับผมใช้เวลาครบ1ชั่วโมงแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ศาสนานำเอาคำสอนของรอซูลุลลอฮ์มาใช้ในชีวิตประจำวันและพยายาม3ข้อวันนี้ฝากกับท่านไป1เรื่องอะไรนะทวนหน่อยสิ1เรื่องนบีสั่งมุอาซว่ายังไงจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 2. จงทำความดีเพื่อลบล้างความชั่ว 3. จงมีมารยาทต่อผู้คนแปลง่ายๆ3ข้อนี้เอาไปใช้อินชาอัลลอฮ์แต่มียะห์บอกว่าใครก็ตามที่ได้นำเอาวะซียะห์ของรอซูลุลลอฮ์มาใช้ในชีวิตประจำวันเขาจะเป็นบุคคลที่อัสลัห์ที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของการชีวิตดุนยาและในแง่ของศาสนาของเขาคือในวันอาคิเราะห์ตอบตะกี้เดี๋ยวนี้นอนไม่หลับนะจริงมันจะปล่อยให้อึดอัดไว้งั้นแหละในกรณีที่อิหม่ามนั่งละหมาดสิ่งแรกเลยนะถ้ามีคนที่นำละหมาดในสภาพที่ยืนได้ไม่อนุญาตให้เอาคนนั่งมาเป็นอิหม่ามแปลว่ามีคนที่สามารถยืนได้แต่ถ้าหากว่าอิหม่ามไม่สามารถจะยืนได้แล้วไม่มีใครที่สามารถเป็นอิหม่ามได้การเป็นอิหม่ามของคนที่นั่งละหมาดถือว่าเป็นที่อนุญาตละหมาดซอปัญหาคือคนที่ตามเนี่ยจะตามในสภาพที่นั่งหรือยืนมีหะดีษซอฮีห์รอซูลุลลอฮ์เนี่ยนั่งละหมาดแล้วซอฮาบะห์ยืนในขณะละหมาดเลยนะนบีหันมาแล้วบอกว่าให้นั่งลงอิชาเราะห์นบีส่งสัญญาณว่าให้นั่งแล้วก็บอกว่าเวลาอิหม่ามเขาตักบีรท่านก็ตักบีรเวลาเขารุกุอ์ท่านก็รุกุอ์เวลาเขาเงยท่านก็เงยเวลาเขานั่งท่านก็จงนั่ง
นั่นแปลว่าในกรณีที่อิหมัมเขานั่งละหมาดเขาเป็นอิหมัมคนที่เป็นมะมูมจะต้องนั่งละหมาดในทัศนะของปราชญ์ส่วนใหญ่ยกเว้นแนวทางของอิหมัมชาฟีอีอิหมัมชาฟีอีเอามาจากหะดีษบทไหนเอามาหะดีษจากหะดีษบทที่ผมบอกตะกี้นี้หะดีษที่นบีใช้ให้อบูบักรไปเป็นอิหมัมตอนที่ท่านป่วยหนักเสร็จแล้วพอเวลาฟื้นจากอาการป่วยเนี่ยนบีหะดีษรายงานว่านบีมานั่งอยู่ด้านซ้ายของอบูบักรนั่งอยู่ด้านซ้ายแปลว่าเมื่อมานั่งอยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอบูบักรเป็นอิหมัมหรือนบีเป็นอิหมัมคนที่เป็นอิหมัมเนี่ยถ้าเขายืน2คนเนี่ยมะมูมจะอยู่ตรงไหนอิหมัมอยู่ตรงไหนอิหมัมอยู่ด้านซ้ายมะมูมจะอยู่ด้านขวาผมยืนอย่างนี้คนที่อยู่ต่อผมจะต้องยืนด้านขวาผมฉะนั้นผมอยู่ซ้ายเขานั่นแปลว่าผมเป็นอิหมัมคนที่อยู่ขวาผมเป็นมะมุมนบีบอกว่าถ้าละหมาดแค่2คนให้ยืนเท่ากันไม่ต้องเลื่อมให้ยืนเท่ากันแล้วคนที่อยู่ด้านซ้ายเป็นอิหมัมหะดีษบอกว่ารอซูลุลลอฮ์มานั่งด้านซ้ายของอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแปลว่ารอซูอบูบักรเนี่ยเริ่มต้นก่อนแต่รอซูลุลลอฮ์มาเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายอบูบักรตามรอซูลุลลอฮ์เพราะอบูบักรไม่เป็นอิหมัมนำรอซูลุลลอฮ์อยู่แล้วจริงป่ะซอฮาบะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขายืนละหมาดตอนแรกโดยการตามอบูบักรฉะนั้นเขาจึงไม่นั่งเพราะเขาเริ่มต้นละหมาดด้วยการยืนจากตรงนี้ปวงป่าจึงบอกว่าในกรณีที่อิหมัมในตอนแรกยืนละหมาดได้แล้วในระหว่างละหมาดเขากลับไม่สามารถยืนได้ต้องนั่งละหมาดมะมูมที่ตามอิหมัมที่ยืนละหมาดเนี่ยไม่ต้องนั่งตามอิหมัมหากเริ่มต้นละหมาดด้วยการยืนถึงแม้ว่าในระหว่างการละหมาดอิหมัมจะต้องนั่งเพราะยืนไม่ไหวก็ตามมะมูมก็ยืนเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าอิหมัมนั่งละหมาดตั้งแต่แรกตั้งแต่ตักบีรอิหรอมเลยอัลลอฮุอักบัรแล้วนั่งละหมาดมะมูมที่ตามจะต้องนั่งตามเพราะหะดีษที่บอกว่าจงนั่งตามอิหมัมนั้นมีมากมายเหลือเกินมันจึงแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือถ้าอิหมัมนั่งตั้งแต่แรกแล้วมะมูมตามต้องนั่งตามตั้งแต่แรกแต่ถ้าอิหมัมยืนในตอนแรกแล้วในระหว่างละหมาดยืนไม่ไหวแล้วต้องนั่งมะมูมไม่ต้องนั่งตามยืนปกติอันนี้คือการเอาหะดีษซอฮีฮ์ทั้งสองมารวมกันเพราะทั้งสองบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่หลักการของการใช้หะดีษซอฮีฮ์ที่ดูเหมือนจะค้านกันคือการเอามารวมกันได้ไหมถ้ารวมกันได้ก็ถือว่ายุติถ้ารวมไม่ได้ก็ไปดูว่าห้วงเวลาไหนมาก่อนมาหลังมีการยกเลิกและถูกยกเลิกไหมอันนี้เป็นรายละเอียดทางวิชาการที่ไม่ขอกล่าวตอนนี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นำมาได้เรียนกับพี่น้องครับอันนี้เป็นช่วงคำถามถ้าโรงเรียนพุทธให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีแล้วเราต้องเล่นดนตรีด้วยจะบาปไหมคะในสิ่งที่เป็นของฮารามไม่อนุญาตให้เข้าร่วมทุกกรณีดนตรีฮารามไหมดนตรีฮารามนั่นแปลว่าไม่อนุญาตให้เข้าร่วมทุกกรณีหน้าที่ของเราคือต้องทำความเข้าใจกับโรงเรียนครับว่าข้อจำกัดของมุสลิมที่ไม่สามารถร่วมได้มีอะไรบ้างผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราคือการทำความเข้าใจไม่ใช่มุสลิมเป็นหัวหน้าวงเองนะบางคนบอกไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าวงเลยเข้าร่วมได้ไหมไม่ได้แล้วถามว่าต้องเล่นด้วยอันนี้ไม่ต้องถามร่วมอย่างเดียวก็ผิดแล้วฮะแล้วถ้าต้องไปเล่นด้วยเนี่ยอันนี้สองกระทงได้ไหมไม่ได้ผิดไหมผิดฉะนั้นหน้าที่เราคือทำความเข้าใจฮะผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนที่เราทำความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติได้ตอนนี้สังคมเราสิ่งที่ขาดคือการทำความเข้าใจคือการสื่อสาร
ทำอย่างไรที่เราจะสื่อสารกับผู้อำนวยการกับครูใหญ่หรือครูประจำชั้นว่าไอ้กิจกรรมแบบไหนที่เราไม่สามารถจะร่วมได้การทำความเข้าใจสำคัญฮะผมว่าการสื่อสารและทำความเข้าใจมันจะลดปัญหาในการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่เป็นสังคมรวมแบบเราอะไรที่ได้เราบอกเขาอะไรที่ไม่ได้ผมเคยลูกผมเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพุทธอะไรที่ทำไม่ได้เราคุยกับครูตรงๆเลยว่าเราทำไม่ได้แบบไหนเขารับฟังฮะแต่ที่เขามึนก็คือเขาบอกอ้าวแล้วครูที่เป็นมุสลิมยังเข้าร่วมเลยอันนี้ตอบปวดหัวเลยเขาบอกทำไมคุณบอกลูกเข้าร่วมไม่ได้แล้วไอ้ครูมุสลิมก็เป็นหัวหน้าเลยมันนำเดือดทำไมอันนี้ยากหน่อยเราต้องไปทำความเข้าใจกับเขาว่าศาสนากับคนเนี่ยบางทีมันต้องแยกกันเหมือนกันเพราะไอ้คนที่ทำเนี่ยมันคือคนแต่เอามาเป็นเกณฑ์ไม่ได้แต่เรากำลังคุยกันเรื่องว่าหลักการมันว่ายังไงแต่ต้องยอมรับฮะเขามองคนเป็นหลักอยู่แล้วจริงป่ะเขาต้องมองสิบางทีเนี่ยผมก็ต้องเอาสถานะทางสังคมผมไปบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วผมเป็นใครทำไมผมถึงมาบอกกับเขาอย่างนี้เพราะว่าจะเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องเขาก็มองว่าเราเอาตามอารมณ์ไงก็ดูสิคนเป็นญาชนระดับเป็นอาจารย์เป็นครูเขายังร่วมเลยแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาบอกกับฉันบางทีเราก็ต้องบอกตัวก็แล้วผมเป็นใครเพื่อให้เขาได้เข้าใจบ้างว่าสิ่งเหล่าไหนที่มันไม่ได้เพราะอะไรมันอยู่ที่จุดยืนเรานะสังคมมุสลิมเราอยู่ที่จุดยืนของเราเลยผมบอกถ้าเราคอนเคนเราอะไรครับเป็นไม้หลักปักขี้เลนไอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยเขามึนหลายที่ฮะขอให้มีห้องละหมาดโอ้โหไฟกันแทบตายโรงเรียนฉันต้องมีห้องละหมาดอยากจะมาละหมาดพอมีเสร็จใหญ่มังมุมเต็มห้องเลยมุสลิมไม่ได้เข้าไปใช้เลยไอ้เขาก็งงว่าไอ้ตอนไม่ให้เนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายเวลาให้แล้วเนี่ยเป็นที่แขวนตะลกงอย่างเดียวเลยคนไม่เข้าเลยให้เรายืนให้แน่ผมบอกว่าให้ยืนให้มั่นให้เราเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายในเรื่องศาสนาเขายอมฮะผมบอกให้อย่าประเภทแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดพอช่วงอีมานขึ้นก็โอ้โหไม่ได้เลยพอจะละหมาดกลางสนามก็จะละหมาดไอ้พออีมานลงเนี่ยห้องละหมาดมียังไม่ละหมาดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช้ไม่ได้ละแสดงว่าเราเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วหลักการมันคืออะไรถ้าเรายืนมั่นนะแล้วทำความเข้าใจผมเชื่อว่าสังคมเราความเข้าใจไม่ยากสิ่งที่เราสื่อสารกับเขาเนี่ยให้เขาได้เข้าใจว่าหลักการคืออะไรแล้วที่สำคัญก็คือที่บอกว่าข้อลิกินนัสบิคูลูกินฮัสันจงมีจรรยามารยาทจงเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วพยายามบอกกับเขาในสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของเราบางทีจุดยืนทัศนคติวิธีคิดตอบปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ยากครับผมบอกเลยแล้วไม่ถือเป็นอุซอที่จะต้องไปร่วมเด้ออาจารย์มันเป็นอุปสรรคเพราะฉันในโรงเรียนเขาให้ไปเล่นดนตรีฉันก็เลยต้องเล่นฮะไม่ถือเป็นอุซอทางศาสนาไม่ถือเป็นอุปสรรคที่ถูกอนุโลมทางศาสนาไม่ถือเพราะสิ่งเหล่านี้เขาบังคับเราเนี่ยฮะเปล่าเขาไม่ได้บังคับแต่ฉันชอบถึงแม้ว่าเขาจะออกกฎมาบังคับเราต้องคุยกับเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะต้องมาบังคับกันสิ่งที่เป็นในเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยที่มันต่างกันเรายังทำความเข้าใจได้เลยงั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่อนุญาตทุกกรณีไม่ต้องถามว่าเล่นด้วยนะร่วมก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นเล่นไม่ต้องสืบเลยฮะถือว่าไม่ได้ก็แต่ว่าที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแบบนี้การสื่อสารและทำความเข้าใจเป็นสาระสำคัญที่ต้องตระหนักให้มากนะต้องตระหนักให้มากก็คงใช้เวลาแค่นี้นะฮะของกินเขาเตรียมนานแล้วคงใช้เวลาพี่น้องเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับก็คงฝากในสิ่งที่เป็นวะซียะห์ของรอซูลและสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราทุกคนคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรง
ให้ทางนำและให้เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์จนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปพบพระองค์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิก